ก็คือดีอ่ะออกมาแรกๆอ่ะเนาะก็ดีอยู่นะบริการดีเดี๋ยวนี้พนักงานก็บริการไม่ดีเรื่องจริงคือพูดไม่นี่เลยเมื่อวานนี้มาจองก็ใช่ไหมพูดไม่ดีคือแบบว่าไม่ให้เลือกที่นั่งไม่ให้เลือกไม่อะไรเลยคือผมคือไม่ได้บริการแบบไม่ดีจริงก็รู้จักอยู่นะก็ไม่ได้ใช้เลยแต่ก็รู้ข่าวมาก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะล่าสุดข่าวคือที่ว่าทิ้งเด็กทิ้งยายอ่ะดูก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีมากๆก็ลูกจองไปแล้วมาคืนนี้พอทำไงดีแล้วแม่ก็ไม่เป็นไรบอกลูกก็คือเขาจองไปแล้วไงเพิ่งมาดูเมื่อคืนนี้แกก็บอกว่าหนูไม่อยากไปเลยก็บอกไปจองแล้วก็ไม่เป็นไรลูกว่าอย่างนี้ก็พนักงานนะคะพูดจาไม่ค่อยดีคือเมื่อวานอ่ะหนูก็ขอเลือกที่นั่งก็คือว่ามีเด็กจะนั่งข้างหน้าเขาก็จะแบบว่าคลิกตรงข้างหลังกลางๆให้อ่ะค่ะประมาณนี้ก็เลยบอกว่าขอนั่งข้างหน้าได้ไหมพอถามว่ามีอาหารไหมในราคานี้เขาก็ไม่ค่อยตอบคือไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่เราต้องแบบว่าเดินไปถามเขาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยว่ารอบกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมีกี่โมงบ้างว่างไหมอะไรไหมจะไม่เหมือนตรงนู้นนะคะแต่พอดีว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วก็เลยต้องมาจองชาร์จหัวคือเมื่อวานก็อ่านใช่เมื่อวานก็อ่านข่าวอยู่ว่ากลัวเพราะว่ามีเด็กไปด้วยแล้วแบบกลัวการขับรถเขาบอกว่าชาญทัวร์ขับรถไวชอบเลทด้วยชอบแวะบ่อยแล้วก็จอดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราต้องปรับปรุงเรื่องไหนด่วนที่สุดเพื่อไม่ให้เสียลูกค้าเรื่องพนักงานต้องแบบเหมือนต้องเทรนพนักงานให้แบบว่ามีการบริการดีกว่านี้ค่ะเรื่องการเทรนนิ่ง